เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอมาปีนึงนี่เองอย่ากันหูจำเขาได้จำได้จำตัวได้อะเขาจำตัวได้นมใหญ่เลยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเป็นวันที่6นะคะที่เราอยู่รอดและเรากำลังจะกลับสุโขทัยกันวันนี้เราก็เลยมากินอาหารร้านอร่อยกันอีกแล้วเป็นร้านที่ครั้งที่แล้วก็มานะครับก็คือร้านข้าวเปียกหมักแข้งอันนี้อาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมมาอุดรแล้วมากินแต่อาหารเวียดนามเพราะอร่อยครับแล้วก็จริงๆก็มีกินอาหารอีสานกินลาบกินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลืมถ่ายนะครับนี่วันนี้ก็เลยมาร้านข้าวเปียกหมักแข้งนะครับนี่หมูเวียดนามเฮ้ยหมูยอน่ากินเลยเนี่ยอันนี้แผ่นใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ยหมูยอเฮ้ยน่ากินอุ่นเลยนะเฮ้ยแต่หมูยอนี่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 ขนมปังอีสานอ่ะเฮ้ยขนมขนมปังพวกนี้น่ากินเลยเนี่ยชอบมากเลยขนมปังเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินในร้านกันแบบสดๆเฮ้ยนี่อันนี้แบบที่เป็นนั่นน่ะแบบที่มีซอสมีเนี่ยอันนี้เหมือนที่แบบกินที่ร้านน่ะข้าวจี่ปาเต้นปาเต้เนี่ยอร่อยอร่อยแบบนี้อร่อยอร่อยมากซื้อกลับไปไหมที่เขาใส่หมูแดงใส่หมูยอใส่หมูเชียงอร่อยนะซื้อกลับไปไหมกินวันเลยโอ้จะมีของแต่เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าไปไปกันไปกันไปในร้านกันเฮ้ยตรงเขามีอย่างนี้ด้วยนี่นะก็จะมีพวกเส้นข้าวเปียกเป็นเซตแบบสำเร็จรูปครึ่งสำเร็จรูปนะครับนี่มีกุนเชียงมีอะไรเดี๋ยวเจอในร้านนะครับอยากดูอันนี้จะบอกว่ามาครั้งนี้มันต่างกับครั้งที่แล้วมากเหมือนคนละร้านกันเลยอ่ะคือเขาทำร้านใหม่แล้วก็ร้านก็แบบดูร้านอลังการแล้วทีเนี้ยคือคนเยอะมากคือต้องมีการจองคิวก่อนนะครับในการจะเข้าร้านเนี่ยก็ต้องรอนะครับนี่ข้างในเดี๋ยวรอคิวกันนะครับตอนนี้ก็ได้คิวนะครับมาอยู่ในร้านแล้วสั่งอาหารไปหลายอย่างมีปอเปี๊ยะทอดขนมปัง2แบบข้าวต้มแห้งแล้วก็ปากหม้อต้มยำนะครับแล้วก็กาแฟไข่ที่อยากลองมานานแล้วกาแฟไข่มันเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเวียดนามนะครับเป็นกาแฟที่สกัดด้วยเครื่องฟินที่เป็นตัวฟิลเตอร์ของเวียดนามนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังผมทำคลิปให้ดูเกี่ยวกับเครื่องฟินเพราะว่าผมกินที่บ้านผมชอบมากกาแฟเวียดนามโดยที่กาแฟเวียดนามเขาใช้เป็นกาแฟโรบัสต้าพวกเข้มที่เป็นของเขาเองเป็นผลผลิตของเวียดนามเองนะครับซึ่งจะมีความคาแรคเตอร์ที่มีความเข้มสูงแต่ความขมมันจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มันนวลๆเป็นความช็อกโกแลตความถั่วนะครับแล้วก็เขาจะใส่ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ดิบหรือไข่ต้มมาเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆคัสตาร์ดนะครับที่เขาจะเป็นไข่ตีกับน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยกินหรอกแต่ก็ผมอยากลองมานานแล้วก็เดี๋ยวได้ลองมานี่อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ใครจะมาก็ต้องมารอคิวนิดนึงครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ8:30ก็คิวแต่ก็ไม่นานเนาะเรียกคิวเร็วนะครับก็เดี๋ยวรอไม่ถึงนาทีก็เดี๋ยวรออาหารมากันนะครับกลับมาดูกันเมนูที่สั่งไว้นะครับตอนนี้เริ่มมาแล้ว2 อย่างแรกคือขนมปังยวนกับขนมปังทรงเครื่องนะครับขนมปังยวนข้างในนะครับก็จะเป็นหมูยอกุนเชียงนะครับก็ให้มาชิ้นใหญ่เลยแล้วก็ขนมปังทรงเครื่องจะเป็นหมูแดงนะครับแล้วก็จะมีซอสชิมกันเลยเริ่มจากนี้ก่อนเลยวิขนมปังเขาอบประกอบเป็นหมูแดงนะครับข้างในแล้วก็มีน้ำซอสโอ้โหได้หมูแดงไม่เหนียวน้ำจิ้มเป็นแบบน้ำจิ้มจะมีความหวานๆตัวๆเลยขนมปังดีมากเลยข้างนอกมันมากอ่ะมันกรอบมากข้างในมันความฟูความนุ่มอร่อยเออลืมถ่ายรูปไปเนาะไม่ทันไม่เป็นไรถ่ายเป็นคลิปไปแล้วอร่อยจริงครับสุดยอดคือ
ื่องนะครับก็จะเป็นตัวออริจินอลของร้านวิธีกินสำหรับผมผมชอบใส่ซอสพริกลงไปด้วยนิดหน่อยเฮ้ยขนมปังมันร้อนๆเลยอ่ะตอนนี้นะครับเรียกว่าอาหารมารัวๆนะครับนี่ข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งนะครับก็จะมีแกงฉ่ายมีหมูปลาช่อมีหมูหมักหมูผัดนะครับแล้วก็หมูกรอบปลาเปียกทอดนี่อันนี้ของชอบผมเลยเฮ้ยเปียกปลาเปียกทอดนี่คือแบบอลังการบานตะไทยมากน่ากินมากเลยมากไส้แน่นเลยแล้วไส้มีแต่หมูเลยครับอันนี้เลยเมนูนี้ผมอยากลองมากเลยคือปากหม้อต้มยำซึ่งดูแล้วจัดจานมากพอพริกแบบดูพริกสิข้าวต้มแห้งมีน้ำซุปให้นะครับอุ้ยร้อนเป็นไงครับอาหารน่ากินมากเลยค่ะเราได้เรียกน้ำย่อยไปด้วยเจอกันโอ้อลังการมากเลยนี่น้ำจิ้มเขาจะมี2แบบนะคือน่าจะเป็นน้ำจิ้มเนี้ยน้ำจิ้มแบบออริจินอลนะครับแบบที่เรารู้จักกันนั่นแหละจิ้มถั่วไก่อันนึงอ่ะมันจะเป็นน้ำจิ้มคล้ายน้ำจิ้มแหนมเนืองอ่ะใส่ถั่วเหมือนกันแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับมีกระเทียมมีกุ้งไม่ใช่กุ้งสิอะไรนะกล้วยทิพย์มีกระเทียมแล้วก็แตงกวาพริกสดมะนาวนะครับรู้จักปากหม้อในอลังการจริงเดี๋ยวมาลองชิมอะไรกันก่อนดีเริ่มด้วยสิ่งที่เราชอบที่สุดมันดับไปอ่ะอันอยู่อร่อยมากแป้งบางกรอบน้ำมันเลยแล้วก็ไข่ด้านในอ่ะเป็นหมูเต็มๆไปนะครับอร่อยมากเลยยอดไม่ลองน้ำจิ้มอีกอันเนาะน้ำจิ้มนึงที่ต้องลองเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มแหนมเนืองพูดร้อนมีความซอสพริกรสจัดกว่าถ้าผมชอบจิ้มตัวนี้มากกว่าอร่อยมากเมนูนี้ของโปรดครูฟ้าใหม่นะครับข้าวต้มแห้งจะเห็นว่าเครื่องเขาเยอะนะแล้วก็มีอะไรเป็นเหมือนน้ำจิ้มเนาะเนี่ยจะมีหมูคล้ายๆหมูพะโล้มีหมูปลาช่อมีอะไรเงี้ยมันจะเป็นเครื่องข้าวต้มนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใส่น้ำซุปมาน้ำซุปเขาจะมีใส่แยกมีหมูกรอบมีอะไรด้วยมีแก้มฉ่ายนะครับเป็นไงครับเขาจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยจิ้มเปรี้ยวใช่ไหมแล้วมีหมูผัดเห็ดหอมแล้วเนี่ยหมูผัดเห็ดหอมนะมันคล้ายๆหมูโคเนาะแล้วก็มีหมูบะช่อมีแก้มฉ่ายหมูกรอบดีไหมหมูกรอบก็ดีค่ะน้ำซุปอร่อยเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นเดี๋ยวผมยังช็อกกับเมนูนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าคือที่แน่ๆคือไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าผิดเฮ้ยข้างในอันเนี้ย
ไอ้ตัวปากหม้ออ่ะมันคือเหมือนผมว่ามันคล้ายๆไอ้ปอบเปี๊ยะสดอ่ะชิมน้ำซุปก่อนเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับหิวมันเป็นชิ้นเลยอ่ะไข่ง่วงตาสว่างแน่ๆเฮ้ยมันเหมือนปอบเปี๊ยะสดเลยครับใช่ใช่มันคือปอบเปี๊ยะแป้งไม่เหนียวไม่เละมันแป้งมันเหนียวนุ่มอ่ะแล้วก็น้ำซุปมันจะถึงเห็นว่ามันแดงขนาดนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นมันจะรสชาติมีความกลมจะออกเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวเค็มหวานจะมาตอนท้ายเผ็ดแต่จางๆไม่ได้เผ็ดมากคือพริกอ่ะมันเป็นเหมือนนะครับพริกเผาเนาะพริกเผาแล้วก็ตัวหมูยอเนี่ยหมูยออร่อยมากเลยนะครับยอดเยี่ยมก็ร้านนี้ก็อยู่ตรงสี่แยกโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนหมากแข้งนะครับในเมืองนอนก็เซิร์ชในกูเกิลแมปนะครับเข้าเกียบหมากแข้งมาถูกแน่นอนไม่หลงครับอร่อยครับเยี่ยมมาแล้วครับเมนูที่ผมรอคอยอยากกินมาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสกาแฟไข่เป็นกาแฟเวียดนามนะครับที่จะฟินแล้วก็สกัดออกมานะครับมีไข่ที่เขาตีข้างบนอ่ะแล้วก็นี่จะเห็นเลยว่าไข่จะค่อยๆไหลลงมานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นซินนามอนนะครับกินเหมือนต้มพะโล้เราจะไม่ใส่มันลงไปนะครับมันเหมือนต้มพะโล้ที่เกินไปนิดนึงเฮ้ยมันไม่ได้เป็นมันไม่คาวกินเหมือนคาราเมลไปกินคาราเมลเลยนะครับเฮ้ยหอมมากแล้วหอมเดี๋ยวลองชิมได้เวลาชิมกาแฟไข่เดี๋ยวผมจะขอชิมไข่ข้างบนก่อนเฮ้ยนี่ฮะโอ้ยลองไม่คาวเลยคัสตาร์ดหวานมากมันเป็นคัสตาร์ดอ่ะมันเมื่อกี้พุดดิ้งอ่ะพัดคัสตาร์ดเนียนๆนมอ่อนเป็นไข่แบบหวานมากอร่อยโคตรอร่อยพอจิบไปอ่ะกาแฟขึ้นมาผสมกับความหวานกาแฟดำที่เป็นของเวียดนามมีความเข้มละเหมือนกินโกปิโก้รสลาเต้อ่ะคล้ายๆกบโคอร่อย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 เลยอ่ะอร่อยแล้วปัญหาคือกลับไปบ้านไม่มีกินเลยอย่างเงี้ยคือเวลากินอ่ะมันจะคล้ายกินเดอร์ตี้อ่ะครับที่กาแฟมันจะขึ้นมาผ่านไข่ขึ้นมามันทำให้ความขมความเข้มของกาแฟเฮ้ยมันมีความหอมแบบความช็อกโกแลตอะคือกาแฟเวียดนามคาแรคเตอร์มันจะเป็นโทนัตตี้โทนช็อกโกแลตอยู่แล้วอะพอเจอไข่อะเนี้ยที่มันมีความคาราเมลพุดดิ้งมันอร่อยมากเฮ้ยผมก็ชอบเลยอะเนี้ยผงด้านบนที่เขาโรยอะคือผงซินนามอนใกล้คือไอ้ผงอบเฉยแหละผงพะโล้แหละมันผงพะโล้เลยวะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผงพะโล้นะถ้ามีแค่ไข่เฉยผมนี่แบบเดอะเบสเลยผมชอบมากอร่อยเลียแก้วบอกเลยตอนนี้สวัสดีครับหลังจากกินข้าวเช้ามาแล้วเราจะมาที่พิพิธภัณฑ์หอย150ล้านปีแต่เราไม่ได้มาดูหอยครับเรามาดูไดโนเสาร์นี่เดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาไปใส่เพลงจูราสสิคปาร์คนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อุทยานไดโนเสาร์ไดโนปาร์คมาเดี๋ยวเปิดเพลงเพลงเข้าบรรยากาศอ
ตอนนี้นะครับก็ซื้อบัตรมาแล้วค่าเข้านะครับคนละ50 บาทเคยมาครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นมาเขากำลังแบบเหมือนกำลังปรับปรุงเนาะยังไม่เสร็จตอนนี้เขาทำอะไรอะไรเข้าตรงนี้ได้ไหมข้างในนะครับมันก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ซึ่งมันไม่ใช่ลูกปั้นเฉยๆนะครับมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เมื่อเราไปใกล้มันก็จะทำการขยับได้เริ่มที่สเตฟาโกซอรัสมาดีโซลัสนะครับเออเป็นนิดนิดได้หรอเฮ้ยมีไข่แล้วไข่สเตฟาโกโซลัสไหนเฮ้ยตัวใหม่เหรอเฮ้ยเราจำได้คิโลโซลัสนี่พาราสโลโฟอะไรเนี่ยพาราโรโฟรัสไอตัวเนี้ยไอตรงหงอนตรงหัวมันนะที่มันจะส่งเสียงได้อะโอ้เขาห้ามเข้านะครับมีหลายอย่างเลยเฮ้ยไอตัวเนี้ยที่เล็บแหลมๆอะเคยเล่นในเกมจูราสสิกพอดีโซสลัดโอนี่ตัวนี้เล็บยาวมากเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสวยนะมันแบบเห็นหลายอย่างนี่ตัวนี้เท่จังมันมีหนามที่หลังด้วยเห็นเคนโทซอรัสคล้ายๆอีกว่าไอ้สเต็กโซลัสนะแต่ว่าหลังมันจะมีหนามด้วยนี่ถ้าเกิดเรามาดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าหางขยับไปด้วยไข่ไทเซนทับสยามโนดอนโอ้ปากเหมือนนกเลยเนาะอุ้ยมีไข่ด้วยไข่ทีเร็กซ์นะนู่นเราจะเห็นทีเร็กซ์อยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำไม่ดีเนาะสำหรับใครที่แบบมีเด็กใครมีลูกมีหลานนะหน้าพามานะเด็กๆต้องชอบมากแน่เลยอ่ะผมยังชอบเลยผมชอบไดโนเสาร์นี่ไข่ทีเร็กซ์มันมีเซ็นเซอร์หลบอยู่ตรงไหนนี่ไงเซ็นเซอร์ฮัลโหลทีเล็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากทีเล็กที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่ผ่านฮะเดี๋ยวเงาะเหรอมันต้นในเกมออฟโทนมั้ยเนี่ยต้นเงาะแฟนซีแล้วมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดโนพาร์คหนองบัวลำพูขอให้ทุกท่านเที่ยวสนุกและมีความสุขมากๆนะครับครับแล้วท่านคือหนองบัวลำพูไดโนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากแบคิโอโซลัสนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ไดโนเสาร์คอยาวอ่ะใหญ่มากสูงมากเลยใช่มาตัวลองดูที่เทียบกันตัวใหญ่มากครูฟ้าใหม่เหรอตัวนี้เดียวเมื่อเทียบกับบาคิโอซอรัสไอตัวเนี้ยเฮ้ยตัวนี้เท่อะอีสานโนซอรัสอัฐวิพันชิอันนี้ก็เป็นแรงสาวที่คนพบในประเทศไทยนะครับนี่ตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนี่กำลังจะกินต้นไม้ใหญ่มากเฮ้ยไอตรงเนี้ยเป็นโซนใหม่ที่ครั้งที่แล้วอ่ะเขายังทำไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้เปิดแล้วงูกินขานี่ไทเซอราทอปชอบตัวเนี้ยไทเซอราทอปเนี้ยนี่มีน้ำตกด้วย
งูเหลือมพันรอบต้นไม้อนาคอนด้าง ูกินขาไดโนพาร์คนี่ไข่แทนเซราท็อปนะครับเฮ้ยเนี่ยมุมนี้สวยมากเลยมันจะเห็นไดโนเสาร์แบบหลายสายพันธุ์ตัวใหญ่มากอันนี้คือโอวีแรปเตอร์นะครับโอวีแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์ที่จะขโมยไข่ของไดโนเสาร์ชนิดอื่นมากินนี่มันเป็นไข่อยู่เป็นแรปเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับลักษณะคือหัวก็จะมีอย่างนี้นะครับไปไหมป่ะป่ะเดี๋ยวไปดูข้างในพิพิธภัณฑ์กันนะครับว่าเขาจะมีอะไรข้างในบ้างตอนนี้นะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งในนี้นะครับก็จะมีห้ามจับนะนี่ทีเร็กซ์ตัวใหญ่แล้วก็ในนี้เขาจะมีเป็นพวกฟอสซิลนะครับของไดโนเสาร์ที่ขุดพบในประเทศไทยนะครับจะมีสยามโมโซลัสซิลินทันเน่นะครับสยามโมไทแลนโนรานัสคูเวียงโกซอลัสนะครับพวกนี้ก็จะมีส่วนฟอสซิลต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นไม่แน่ใจของจริงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นตัวจำลองมาดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมว่าพี่นอนทันนะครับหนังมันปูไปกระดูกขาส่วนหน้านะครับนี่อายุก็เกิน60ล้านปีมาแล้วนะครับสำหรับพวกนี้นี่ไดโนเสาร์ในประเทศไทยอ่ะคือแบบค้นพบหลายชนิดมากมีอีกัวโนดอนด้วยแล้วก็อีสานโนซอรัสไอตัวข้างนอกเมื่อกี้เท่มากเลยอ๋อเขาเจอที่อีสานเขาก็เลยตั้งชื่อเขาว่าอีสานใช่เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาไดโนเสาร์ที่ค้นพบอะเขาจะมีต่อเป็นแบบแหล่งค้นพบรั่วชื่อผู้ค้นพบอะไรพวกนี้ก็จะมีฟอสซิลต่างๆมาให้เราดูได้นะครับนี่ทีเร็กซ์ครับนี่ในค้นพบที่นนทันนะครับเมื่อปี2543นี่เองอะไม่กี่ปีเองนะเนี่ยมีการค้นพบนี่คูเวียงโกซอลัสเนี่ยนะครับกระดูกอันนี้นิ้วไดโนเสาร์นะนิ้วไดโนเสาร์นี่เท่าแขนเราแล้วเนี่ยอันนี้กระดูกสะโพกกระดูกเขาก็เก่งเนาะรู้ว่าเป็นฟอสซิลถ้าเราเห็นเราก็นึกว่าเป็นก้อนหินธรรมดานั่นเขาดูไงนะว่าเป็นฟอสซิลถ้าเราคิดเป็นหินจริงๆอันนี้ไม้กลายเป็นหินรอยเท้าไดโนเสาร์ไงพวกเนี้ยเนี่ยพบใหญ่ๆนี่แอมโมไนท์อะไรเงี้ยฟันไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับนี่มีเล็บกระดูกหางอันนี้เวโรซีแรปเตอร์อันนี้น่าจะเป็นแบบจำลองเนาะไม่น่าใช่ของจริงเลยนะเวโรซีแรปเตอร์เนี่ยอันนี้ไข่ไดโนเสาร์อ๋อไอ้ก่อนหน้านี้คือเป็นของจริงนะอันนี้เป็นของจำลองเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นแบบตัวไข่ไดโนเสาร์ที่เป็นจำลองอะไรเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เป็นของจริงนะครับอันนี้คืออะไรไทโกนิออยดิสคืออะไรอะหอยหินนะครับเนี่ยที่เขาบอกร้อยหอย150ล้านปีก็คือพวกนี้นี่แหละนี่ก็จะมีหลายชนิดเลยที่เป็นหอยในนี้นะครับอะไรไม่รู้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยหน้าไว้หน้าให้เด็กๆแบบอะไรกี่ไดโนเสาร์อันนี้พวกนี้เป็นฟอสซิลหอยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมชอบมากเลยสไปโนซอรัสมันจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มันจะมีแผงคีบบนหลังอะเท่มากทำลา
นี่เลยไทแรโนซอรัสนะครับหรือทีเร็กซ์เท่มากทีเร็กซ์เป็นไทแรโนดอนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคไดโนเสาร์เลยแต่ว่าการบินของมันไม่ใช่การบินเป็นการล่อนด้วยตัวนั้นนะมันจะขึ้นจากที่สูงแล้วกระโดดลงมาแล้วก็ล่อนลงนะครับจะคล้ายๆข้างคาวเท่นะไม่มีฟันนะอันนี้อะไรวายูแรปเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นยุคครีเทเชียสนะครับพบที่ภูเก้าภูคานคำหนองบัวลำพูเฮ้ยพบที่ไทยเลยตัวเนี้ยมีหน้าแข้งที่ยาวปาดเปียวแล้วก็ว่องไวมากตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอกินเนื้อด้วยนะไม่ตัวจริงตัวแค่นี้โอ้ยอย่างเท่เลยวายูแรปเตอร์ไดโนเสาร์ไทยนี่มันตัวโปรดของครูเขาใหม่แองคิโลซอรัสน่ารักมากชอบตัวนี้มากแองคิโลซอรัสนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่มันจะมีเกาะหุ้มที่ตัวมันแล้วที่หางของมันก็จะมีเป็นลูกตุ้มที่เอาไว้ฟาดต่อสู้ได้มาถ่ายกับมันไหมโอ้ไอคิโลซอรัส